วันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราชาวพุทธดังที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาเมื่อ 2,600 กว่าปีในครั้งนั้นและมีครั้งเดียวในโลกนี้ครั้งนั้นก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นมาพร้อมกัน4ประการนับตั้งแต่ภิกษุซึ่งเป็นพระอรหันตขีณาสกทั้งสิ้นมีจำนวน 1,250 รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายและภิกษุทั้ง 1,250 รูปนั้นล้วนแต่เป็นภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทมาจากพระพุทธเจ้าด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบวชภิกษุขึ้นมาโดยการกล่าวคำว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงที่สุดแห่งทุกเถิดพระพุทธเจ้ากล่าวเพียงเท่านี้ผู้นั้นก็เป็นภิกษุขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วในครั้งนั้นก็คือมีภิกษุทั้ง 1,250 รูปนี้ที่เป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจากองค์ศาสดาด้วยการกล่าวคำที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วเป็นวันมาฆมาศคือเป็นวันเพ็ญเดือน3พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วพระองค์จึงทรงได้ประชุมพร้อมกันแสดงโอวาทปาติโมกคือรวบรวมเอาธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ที่มีหลากหลายมากมายไก่กองนั้นมารวมเป็นหมวดเป็นหมู่ขึ้นมาก็ได้หลัก3ประการที่พวกเราชาวไทยมักจะเรียกกันว่าหัวใจพระศาสนาก็มีข้อที่1คือสัพพะปาปัสสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงข้อที่2กุศลสู้ปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่3สจิตตปริโยทปานังการทำจิตของตนให้ผ่องใสหลัก3ประการนี่แลเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คำว่าทุกๆพระองค์ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่มาตรัสรู้บนโลกนี้แล้วจะประกาศสอนโลกไปมากมายไกลกองขนาดไหนก็รวมได้3ข้อ3ประการนี้เหมือนกันหมดสิ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่พวกเราได้มีโอกาสรักษาชีวิตรักษาสุขภาพของพวกเราได้มาถึงวันอันเป็นมงคลอย่างนี้พวกเราก็ได้มาพร้อมกันแสดงออกถึงความรำลึกบูชาองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการมาประกอบกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลนับตั้งแต่เบื้องต้นเราก็ได้พากันมาใส่บาตรโดยทั่วไปแล้วในประเพณีของพวกเราชาวพุทธโดยทั่วไปถ้าเราจะกล่าวว่าทั่วโลกก็ว่าได้ไม่เพียงเฉพาะชาวไทยเท่านั้นพอถึงวันสำคัญในพุทธศาสนาอย่างนี้ในเบื้องต้นภาคเช้าท่านก็มีการใส่บาตรสมาทานศีลแล้วก็ถวายภัตตาหารกันหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อกันไปจนกระทั่งถึงภาคค่ำก็จะรวมลงที่ศาลามาไหว้พระสวดมนต์ทำวัดค่ำเจริญพุทธมนต์ฟังข้ออัดข้อธรรมจากนั้นก็ปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็มีการเวียนเทียนทำประทักษิณบูชาด้วยการเวียนเทียนซึ่งเป็นการบูชาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในวันนี้ของพวกเราก็เช่นกันในวันนี้ภาคค่ำถ้าท่านใดมีความสะดวกไม่มีภาระติดขัดอะไรมากมายไก่กองเราก็จะเปิดโอกาสมีการประชุมสวดมนต์ไหว้พระเจริญพุทธบทฟังข้ออัดข้อธรรม
ประพฤติปฏิบัติธรรมบูชาพระรัตนตรัยกันหลังจากนั้นเราก็จะมีการเวียนเทียนกันก็เป็นอันที่สิ้นสุดโอกาสที่พวกเราได้มาถึงวันสำคัญดังเช่นวันนี้นั้นเป็นของเป็นไปได้โดยยากทำไมถึงว่าเป็นไปได้โดยยากเล่าคำว่าเป็นไปได้โดยยากก็เพราะปีหนึ่งมีเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นในวันมาฆบูชาอย่างนี้ก็ในหนึ่งวันของหนึ่งปีนั้นจึงเป็นการรักษาชีวิตของพวกเราเองให้มาถึงวันเช่นนี้นั้นเป็นไปได้โดยยากเพราะมีมากมายไก่กองที่เขาไม่สามารถรักษาชีวิตของเขาต้องล้มหายตายจากไปเสียก่อนหรือแม้กระทั่งรักษาชีวิตของตนเองมาได้แต่ไม่สามารถรักษาสุขภาพของตนเองมาได้ก็มากมายไก่กองแต่พวกเราก็สามารถรักษาชีวิตรักษาสุขภาพร่างกายอันสมบูรณ์ของเรามาได้รักษาศรัทธาของเรามาได้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงแล้วภาระหน้าที่ต่างๆทั้งหลายซึ่งมีอยู่ประจำวันประจำตัวของเราเราก็สามารถละวางภาระต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเพื่อแสวงหาบุญหากุศลได้อย่างเช่นวันนี้นั้นจึงเป็นของเป็นไปได้โดยยากแต่พวกเราก็ได้มาอย่างสมบูรณ์นี้แล้วเราจึงไม่ควรให้วันเวลาอันประเสริฐนี้ผ่านพ้นชีวิตของพวกเราไปโดยเราไม่ได้แก่นสันสาระอะไรจากวันเวลาอันเป็นมงคลอย่างนี้เลยเมื่อพวกเราล้ำลึกอย่างนี้แล้วพวกเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะเอาวันเวลาอันนี้แหละมาสร้างประโยชน์แก่นสารสาระต่อตนเองให้มากที่สุดกำลังความสามารถของตนเองโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจของตนเองนั้นจะเป็นความประเสริฐที่สุดเรามาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าซึ่งพวกเราได้กล่าวว่าพุทธังสรังคัจฉามินั้นพระองค์เกิดขึ้นมาจากวิธีการอย่างไรเล่าล้วนพระองค์ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการอบรมจิตอบรมใจของพระองค์จนถึงที่สุดแห่งความบริสุทธิ์พุทโธเราจึงได้กล่าวพระองค์ว่าพุทธังแต่เปิดพุทธังสรังคัจฉามิแม้พระสงฆ์สาวกอรหันต์เริ่มต้นเดินทีท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นแบบอย่างเราท่านคือมีกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเลยแต่พวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกและท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสด้วยตัวตนเองจึงน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดแล้วบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ถึงแล้วคือถึงซึ่งความบริสุทธิ์แห่งจิตใจดวงนี้นั่นเองเราจึงได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสนังคัจฉามิเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจนี้จึงเป็นความประเสริฐเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในชาวพุทธคือพวกเรานั่นเองพวกเราก็ควรที่น้อมนำเอาวันสำคัญอย่างนี้แหละมาเป็นวันแห่งการอบรมจิตอบรมใจของเรานับตั้งแต่เบื้องต้นพวกเราก็ได้สมาทานศีลไว้แล้วเป็นการควบคุมกิเลสของตนเองให้อยู่ในขอบในเขตเมื่อมันมีขอบมีเขตแล้วแม้เราขณะนี้เรายังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่กิเลสไม่สามารถล้นขอบล้นเขตจนกระทั่งเอากายวาจาของมันของเรามาเป็นเครื่องมือของมันในการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายหรือผู้คนทั้งหลายหรือการล่วงละเมิดศีลไปเมื่อพวกเราเป็นบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วความอยู่ร่วมกันของพวกเรานั้นก็มันก็มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นมีความสวยงามเรียบร้อยเพราะจะไม่มีการปีนเกี่ยวกันไม่มีความระแวงกันในการอยู่ร่วมกันเลยเพราะนั้นพื้นฐานในความอยู่ร่วมกันหรือในการดำเนินชีวิตของพวกเรามีความอบอุ่นมีความร่มเย็นไม่มีปริโภคความกังวลทั้งหลายมาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราเมื่อเราเตรียมพร้อมได้อย่างนี้แล้วเราก็ควรที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองนับตั้งแต่เบื้องต้นอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบอยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตเราจะยกเอาอานาปานสติขึ้นมาก็ตามหรือจะยกเอาเพียงเฉพาะบทบริกรรมว่าพุทโธพุทโธขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตาม
เราจะยกเอาบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งเราให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในบทธรรมนั้นนั้นจริงๆด้วยความเฝ้าความเป็นความตายไว้ในบทธรรมนั้นตั้งความเชื่อมั่นลงไปในบทธรรมนั้นแหละว่าจะนำพาจิตใจดวงนี้ไปถึงความสงบรวมตัวเป็นหนึ่งได้เมื่อเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งสติคือระมัดระวังรักษาจิตของเราเองให้แนบสนิทอยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตเช่นว่าเรามีความสะดวกถนัดในการยกเอาคำบริกรรมว่าพุทโธ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 ขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตนั้นเราก็แน่วแน่มั่นคงอยู่ในแต่เฉพาะเพียงคำว่าพุทโธพุทโธเท่านั้นเราอย่าปล่อยให้จิตใจของเราแส่สายเลาะแหละโลเลออกไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอันมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเหยิงวุ่นวายยินดียินร้ายกับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยให้เขาเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาคือมีเกิดแล้วก็มีดับเป็นธรรมดาเมื่อเราไม่ไปยินดียินไล่ในอารมณ์เรื่องราวหรือความนึกคิดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น แม้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่ก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของเราเองจิตของเราก็จะอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธได้อย่างแนบแน่นต่อเนื่องด้วยความมีสติกำกับจิตไว้เมื่อจิตที่อยู่กับคำบริกรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วจิตนั้นมีแต่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตเราก็เริ่มสัมผัสถึงความร่มเย็นถึงความเบิกบานถึงความผ่องใสที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตมาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนั้นนี่แหละเราเริ่มสัมผัสผลของการภาวนาแล้วแล้วเมื่อเรายิ่งภาวนายิ่งประกอบความภาคความเพียรมากขึ้นมากขึ้นจิตก็ยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสักวันหนึ่งจะไม่เนิ่นช้าจิตดวงนี้จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบนั่นแหละเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างเป็นพิเศษนี้ได้เลยว่าไม่มีสิ่งใดจะมีความสำคัญหรือมีความประเสริฐเท่าจิตดวงนี้นี่เพียงแค่จิตที่รวมตัวมีความสงบด้วยความระงับจากการแสดงตัวตนของกิเลสทั้งหลายที่อยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเองเรายังเห็นความอัศจรรย์ของจิตมีมากมายไก่กองประมาณนี้แล้วแล้วถ้าจิตดวงนี้สามารถชำระเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราก็คือกิเลสทั้งหลายตลอดจนถึงตัวอวิชชาให้หลุดพังทลายออกไปจากการครอบงำจิตใจของเราจิตของเราถึงซึ่งความสงบระงับดับจากกิเลสทั้งสิ้นทั้งปวงนั้นมันจะมีความประเสริฐยิ่งใหญ่ขนาดไหนแม้จิตของเราในขณะนี้ยังไม่สัมผัสผลอย่างนั้นก็ตามแต่เราก็จะมีความเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคงลงไปในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติของเราเราก็ยังมีฉันทะความพอใจในการปฏิบัติเป็นพื้นฐานคำว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเองได้เราการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเรามีโอกาสมาถึงวันสำคัญเช่นนี้แล้วเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะตั้งอกตั้งใจนำวันเวลาอันประเสริฐอย่างนี้แหละมาสร้างแก่นสารสาระประโยชน์ต่อตนเองให้ได้โดยเฉพาะในเบื้องต้นพวกเราก็ได้ทำทานด้วยการใส่บาตรเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันวัตถุสิ่งของนับตั้งแต่อาหารเป็นต้นมาจากนั้นเราก็ได้ตั้งใจมาสมาทานศีลไม่ว่าจะศีล5หรือศีล8ก็ตามเราก็ให้ตั้งจิตตั้งเจตนาว่าเราจะหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศีลรักษาศีลให้มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยก็สิ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี้ถ้าให้ได้มากยิ่งขึ้นไปก็ให้เป็นนิจศีลคือเป็นประจำก็จะยิ่งประเสริฐมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของพวกเราจากนั้นเราก็พยายามที่จะอบรมจิตอบรมใจของเราเองด้วยจิตตภาวนา
จะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งภาวนาก็ตามเราก็หาเรื่องหาสถานที่เล็กเล็ดปีกแวะออกนอกปู่นอกคณะไปประกอบความภาคความเพียรด้วยตัวของเราเองหากแม้นเรามีความสงสัยในข้ออัดข้อธรรมเราก็มาสนทนากับครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้เมื่อเรามีความเข้าใจในธรรมทั้งหลายในข้อปฏิบัติแล้วเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมทั้งหลายที่เมื่อเราได้ประกอบกิจดังที่กล่าวมาอย่างสมบูรณ์ยิ่งแล้วเชื่อเถิดวันเวลานี้จะเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของพวกเราจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธนี้นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในชีวิตของพวกเราแล้วด้วยเหตุเพราะการได้สะสมบุญมาแต่เก่าก่อนดังในมงคลละสูตร38ประการที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าบุพเพกตบุญญาตาเอตมังขรุตมังการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเราจึงได้อัตภาพอันประเสริฐในวันนี้ของพวกเราขึ้นมาได้เมื่อเราได้อัตภาพเป็นประเสริฐของเราของเรามาจนกระทั่งถึงวันนี้เพราะบุพเพกตบุญญาตาคือการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนนั้นเราก็ควรจะรีบเร่งสั่งสมบุญเพิ่มพูนเข้ามาเสียแต่บัดนี้แล้วบุญทั้งหลายที่เราได้สั่งสมมาในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพลังหนุนส่งของพวกเราไปสู่อนาคตที่ดีที่งามแม้เปลี่ยนภพชาติเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็จะเป็นภพที่ดีคติที่งามตลอดไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานนั่นเองก็ขอให้พวกเราจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในอัตในธรรมในชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนเออเอาดีแล้วให้ตำแหน่งหน้าที่เจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นต่อไปเด้อลูกหลานเด้อเดี๋ยวไหมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเนอะหาเงินมาได้แล้วตอนนี้รู้จักหาเงินได้แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนออกมาเนอะเงินที่เราหามาได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเพราะเรารู้จักแบ่งสรรปันส่วนออกมาส่วนที่เราไม่ได้อยู่ในส่วนแบ่งเนี่ยมันหมดสมบัติของโลกอย่างเก่าเนี่ยแบ่งออกมาเป็นกี่กองเนี่ยจึงได้ประโยชน์เขาบอกว่าต้องแบ่งออกมาเป็น4กองนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงกองที่1นะเอาไปทิ้งทะเลซะกองที่2ให้เอาไปใช้หนี้ซะกองที่3มันไปเลี้ยงงูเห่ากองที่4เอาไปฝังดินไว้4กองนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเราได้อย่างแท้จริงพ้นจาก4กองนี้แล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยก็เป็นสมบัติของโลกต่อไปอีกนะกองที่1เอาไปทิ้งทะเลความหมายก็คือเอาไปกินอยู่ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยแหละเราจะใช้จ่ายเท่าไหร่เลี้ยงชีวิตกินอยู่ใช้จ่ายแต่งเนื้อแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าเครื่องอยู่อาศัยอะไรต่ออะไรปัจจัย4ทั้งหลายเนี่ยมันก็หมดไปเหมือนกับเราเอาไปทิ้งทะเลแต่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเราใช่มั้ยล่ะเพราะฉะนั้นกองที่1ถ้าสมมติเหมือนเปรียบประดุจเอาไปทิ้งทะเลแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวชีวิตของเราใช่มั้ยล่ะคือเอามาเลี้ยงดูใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตัวเราเองนะนี่คือกองที่1กองที่2เอาไปใช้หนี้เราเกิดมาเนี่ยใครเป็นผู้ให้กําเนิดเรามาก็คือพ่อแม่ของเราท่านให้กําเนิดมายังไม่พอท่านยังทนุถนอมดูแลฟุ้มฟักให้เราเติบใหญ่ขึ้นมาป้องกันภัยอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมาต่อเรือนกายนี้ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างดูแลอุปถัมภ์จนกระทั่งเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้เนี่ยใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นผู้ให้เรามาก่อนก็คือพ่อแม่ใช่มั้ยล่ะจากนั้นบุคคลอีกมากมายไก่กองผู้ที่มาเกี่ยวเนื่องกับเราที่เขามีบุญคุณต่อเรานั่นแหละท่านทั้งหลายเหล่านั้นแหละคือเจ้าหนี้ของเราเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนออกมาใช้หนี้คือมาอุปถัมภ์วัดถากมาเลี้ยงดูท่านตอบแทนบ้างใช่มั้ยล่ะกองที่2เนี่ยเอาไปใช้หนี้กองที่3มันไปเลี้ยงงูเห่าเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาเรามีครอบครัวมีภรรยาสามีมีลูกมีหลานเราก็ต้องมาแบ่งปันมาใช้จ่ายในครอบครัวมาเลี้ยงภรรยาสามีลูกหลานของเราในครอบครัวของเราทั้งที่เราก็ไม่ทราบว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรแหละแต่ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนงูเห่าอสรพิษเนี่ยถ้าเราอยู่กับงูเห่าเป็นยังไงถ้าเราอยู่งูเห่าอยู่กับอสรพิษถ้าเรามีความระมัดระวังเราไม่ประมาทไม่นอนใจเราให้ความสำคัญ
ในการอยู่ร่วมกับอสรพิษนี้ด้วยความระมัดระวังด้วยความรอบคอบแยบคายเราก็อยู่กันได้อย่างประคับประคองด้วยความปลอดภัยตลอดไปใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราประมาทเราไม่ใส่ใจไม่อะไรอะไรไปมันก็สามารถฉกกันเราถึงตายได้ทุกการครอบครัวที่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญเลยมันผลที่สุดก็ทะเลาะเบาแว้งตบตีฆ่าฟันกันได้ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญในครอบครัวดูแลครอบครัวให้ดีอย่าประมาทอย่างนอนใจใช่ไหมเมื่อเราประคับประคองดูแลให้ความสำคัญในครอบครัวประคับประคองครอบครัวของเราไปมันมีความสุขความอบอุ่นในครอบครัวของเราเองเราจะมาประกอบกิจการอาชีพขวนขวายเสวยหาเงินทองยกศักดิ์ต่างๆทั้งหลายมาสู่ครอบครัวเราก็มีกำลังจิตกำลังใจที่ขวนขวายเสวยหามาใช่ไหมล่ะก็พื้นฐานของครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นอยู่แล้วผลที่สุดครอบครัวนั้นก็เลยเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งยั่งยืนถาวรสืบต่อไปถึงวงตระกูลนั่นแหละใช่ไหมล่ะเนี่ยคือกองที่3เป็นเลี้ยงงูเห่ากองที่4เอาไปฝังดินไว้นะ3กองแรกเดี๋ยวมันเป็นกองดูแลเรือนกายร่างกายอันนี้แต่กองที่4เนี่ยดูแลจิตใจเรามันมีจิตใจอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเราไม่ได้มีแต่ร่างกายที่ไหนล่ะแต่จิตใจของเราก็ต้องการการอาหารที่มันหล่อเลี้ยงจิตใจก็คือบุญใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ลงรวมแบ่งสรรปันส่วนมาในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีต่างๆทั้งหลายแม้สิ่งใดก็แล้วเราสละออกไปสร้างไปเราสละออกไปมันจะหมดไปก็ตามเถอะแต่มันไม่ได้หมดสาบสูญไปไหนนะเหมือนเปรียบประดุจเหมือนกับปุ๋ยหรือน้ำที่เราไปใส่ต้นไม้แหละเราไปใส่ปุ๋ยลงไปใส่น้ำลงไปมันก็หมดไปแต่มันไม่ได้หมดสาบสูญไปไหนนะหากมันไปซ่อนอยู่ในต้นไม้นั่นแหละพอถึงวันดีคืนดีควรต่อการแตกดอกแตกผลมันก็แตกดอกแตกผลมาให้เราชื่นใจแล้วใช่ไหมล่ะกองที่4เนี่ยไปสร้างบุญสร้างกุศลไว้โดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธเราก็ต้องรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลในศาสนาพุทธของเราใช่ไหมล่ะมันก็เปรียบเป็นบุญเป็นกุศลเข้าไปสะสมเข้าไปในจิตในใจของเราเป็นบุญเบกตบุญญาตาเห็นไหมเป็นการสั่งสมบุญไว้มันก็จะตอบแทนตอบสนองเราไปเรื่อยๆเป็นบุญเป็นวาสนาหนุนส่งชีวิตของเราให้มีความเจริญเข้าหน้ายิ่งขึ้นตลอดไปจนทั้งเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็เป็นภพที่ดีคติที่งามตลอดไปใช่ไหมล่ะนี่ละสี่กองนี่เป็นประโยชน์ต่อเรานะกองที่หนึ่งเอาไปทิ้งทะเลกองที่สองเอาไปใช้หนี้กองที่สามไปเลี้ยงงูเห่ากองที่สี่ไปฝังดินไว้สี่กองนี่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเราพ้นจากสี่กองนี้แล้วก็สมบัติของโลกอย่างต่อไปเพราะนั้นจากนี้ไปเรารู้จักเรามีความสามารถที่แสวงหาด้วยกำลังตีแข้งของเราได้แล้วก็รู้จักแบ่งสรรเป็นส่วนออกมารู้ไหมล่ะไม่ใช่ไปทิ้งทะเลซะหมดแต่น่ะส่วนมากจะไปทิ้งทะเลซะหมดแต่น่ะอีก3กองไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยมันไม่ได้เด้อนี่เข้าใจนะเอาดีแล้วลูกหลานเออเอาดีมากเลยพวกเราวันนี้ได้มาร่วมบุญในวันมาฆะบูชาที่เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราชาวพุทธบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างได้บำเพ็ญไว้แล้วเนี่ยจะเป็นสมบัติของเราได้อย่างแท้จริงเพราะสมบัติของพวกเราต่างๆทั้งหลายเราจะมีมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามเนี่ยสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสมบัติชั่วคราวไม่มันจากเราก่อนเราก็ต้องจากมันก่อนเป็นของธรรมดาสมบัติชั่วคราวสมบัติของโลกมันมีความจากกันเป็นของธรรมดาแต่สมบัติอีก2กองนั้นจะไม่มีคำว่าจากกันเลยจะอยู่คู่กับจิตใจตัวนี้ตลอดไปเพราะจิตเป็นของไม่แตกไม่ดับร่างกายของเรามันเป็นของแตกของดับสมบัติภายนอกมีมากมายไก่กองมันก็เป็นสมบัติเกี่ยวเนื่องกับร่างกายเมื่อร่างกายแตกดับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดคุณค่าไปหรือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันดับไปก่อนก็หมดคุณค่าสำหรับกายนี้แต่สมบัติอีก2กองนั้นมันเป็นสมบัติที่แนบสนิทอยู่กับจิตกับใจใจเป็นของไม่แตกไม่ดับสมบัตินั้นก็เป็นของไม่แตกไม่ดับจะอยู่แนบสนิทกับจิตใจอยู่ตลอดจิตใจนี้อยู่สมบัตินั้นก็อยู่ด้วยจิตใจไปสมบัตินั้นก็ไปด้วยไปคู่เคียงกับจิตใจตลอดสมบัติสองกองนั้นมีอะไรมีกองบุญกองบาปเท่านั้นแหละเนี่ยจะเป็นสมบัติของเราอย่างถาวรถ้ากองบาปมันก็จะกดทวงชีวิตของเราให้จมลงให้จมลงให้มีความทุกข์ยากลำบากแสงเข็ญยิ่งขึ้นไปเปรียบประดุจเหมือนลูกหนี้เราไปเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันก็จะติดตามทวงหนี้เราตลอดไปนั่นแหละส่วนอีกกองหนึ่งคือกองบุญกองบุญนั้นพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐมันก็จะตอบสนองเราตลอดไปเหมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มันก็จะแตกดอกไปเรื่อยให้พวกเราให้เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆบุญทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างไว้แล้วในอริยทรัพย์นี่แหละ
มันก็สะสมอยู่ภายในจิตในใจของเราเองมันก็จะตอบสนองไปให้แก่เราตลอดไปนั่นเองใครมีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใครมีบุญสะสมอยู่ภายในจิตในใจแล้วเราจะทำอะไรมันก็มีความสำเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเราจะหยิบฉวยสิ่งใดเราจะไปไหนมันก็พบแต่ของดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตของพวกเราตลอดไปจนกระทั่งนำพาพวกเราไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้คือประตูมรรคผลนิพพานอันนั้นเป็นความอิ่มความพอแล้วทางพระพุทธเจ้าท่านอิ่มท่านพอแล้วพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านอิ่มท่านพอแล้วครูบาอาจารย์ท่านอิ่มท่านพอแล้วเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นอิ่มทุกคนเลยเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าพากันประมาทนอนใจเมื่อเราสามารถที่จะสร้างอริยทรัพย์ได้แล้วให้พากันขวนขวายสร้างอริยทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนนั่นเองอันนี้ก็ขอฝากด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อ